สวัสดีค่ะจังหวัดศรีสะเกษนะคะวันนี้วันมาบวงสรวงวันศาสตร์ไทยนะคะกับคุณแม่ก็จะมีขนมนมเนยที่สำคัญก็จะเป็นกระยาศาสตร์นะคะมีไก่มีปลามีกล้วยมีขนมต้มนะคะมีผลไม้มีแกงมีข้าวมีนมมีปัจจัยนะคะแล้วก็จะมีพวกผ้าสิ้นนะคะผ้าไทยที่ใช้ในการบวงสรวงวันศาสตร์เดือน10แบ่งเซลล์เราให้จะตะกี้ตะฉะก็หามอติติมองติตอนนี้คุณแม่ก็ทำการวงสวงอยู่นะคะมุกเนปิเนลิโตจริงมุกมุกซาเลอร์เจ็ดอจาเลอร์ตอนนี้ก็ทำการตรวจน้ำนะคะเป็นพวกน้ำส้มมีเบียร์มีลิโพมีนมมีพวกสปอนเซอร์นะคะหมากพลูมีขนมต้มมีกระยาศาสตร์มีผลไม้นะคะหลายอย่างปีนี้ก็ไม่ได้ทำการแห่นะคะศาสตร์เดือน10ที่ตำบลพลานเพราะว่างดเนื่องจากโรคโควิด-19 ได้ระบาดนะคะทำให้ชาวตำบลพลานเขตอำเภอกุนหารจังหวัดศรีสะเกษไม่ได้มีการฟ้อนรำเหมือนปีก่อนๆ นะคะเพราะว่าเป็นประเพณีโบราณที่สืบเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาทวดแล้วศาสตร์ไทยที่ตำบลพลานถือว่าเป็นศาสตร์ไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดศรีสะเกษก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเขตตำบลพลานจะจัดงานศาสตร์เดือน10ยิ่งใหญ่ทุกปีช่วงเช้าก็จะไปวัดกันตั้งแต่ประมาณ5:00 กันนะคะก็จะไปทำพิธีที่วัดเสร็จก็กลับมาบวงสรวงที่บ้านต่อก็จะทำการบวงสรวงอีกประมาณช่วงเย็นเนาะแม่เนาะบวงสรวงช่วงเย็นอีกรอบนึงแล้วก็ตอนเช้าพรุ่งนี้อีกรอบนึงเราก็จะเก็บของไว้นะคะไว้บวงสรวงช่วงเย็นอีกครั้งนึงและตอนเช้าให้ปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วก็จะเรียกมารับประทานนะคะให้อิ่มหนำสำราญเพราะว่าเราจะจัดปีละประมาณ1ครั้งศาสตร์ไทยก็ถือว่าเป็นศาสตร์เดือน10ที่มีความสำคัญมากกับเขตตำบลพลานอำเภอกุนหารจังหวัดศรีสะเกษปีนี้ถือว่าไม่ได้จัดงานฟ้อนรำเหมือนทุกปีแต่ว่าชาวตำบลพลานก็ยังรักและสามัคคีกันนะคะเพื่อที่จะระลึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วและปู่ย่าตาทวดญาติพี่น้องทั้งหลายได้มารับประทานนะคะข้าวกระยาศาสตร์ไก่ปลาหมูปิ้งเนื้อกล้วยและมีผลไม้หลายอย่างนะคะแล้วก็จะทำการจุดเทียนและเทน้ำตรวจน้ำไปแบบนี้ตอนนี้คุณแม่ก็ได้เรียกปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษคุณพ่อที่ล่วงลับไปแล้วนะคะให้มารับประทานของที่นำมาบวงสรวงในวันนี้และเทวดาฟ้าดินนะคะก็มาเป็นพยานให้ในการระลึกถึงคุณงามความดีเป็นผู้รู้กตัญญูกตเวทิตาต่อบุพการีที่ล่วงลับและญาติมิตรที่ล่วงลับ
ลูกหลานเหลนที่ไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วขอให้ทุกท่านนะคะได้มีความสุขในวันศักดิ์ไทยและไปอยู่ในภพภูมิที่ดีขอให้ทุกท่านนะคะได้มีความสุขความเจริญอวยพรให้ลูกหลานพบแต่ความสุขความเจริญและเจริญในหน้าที่การงานประสบแต่ความสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแล้ววันนี้แม่ธรณีก็มาเป็นสักขีพยานให้นะคะด้วยความกตัญญูของลูกหลานที่นึกถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วได้มีความสุขที่บวงสรวงให้และทำบุญสวดมนต์และแผ่เมตตาให้วันนี้นะคะนี้ก็เป็นประเพณีศาสตร์เดือน10ที่ยิ่งใหญ่ของตำบลพลานอำเภอกุ้นหารจังหวัดศรีสะเกษทุกปีแล้วก็จะจัดงานกันที่ยิ่งใหญ่มากแต่ปีนี้ได้แค่บวงสรวงก็ถือได้ว่ายังสืบทอดประเพณีโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาทวดได้สืบทอดกันและเป็นประเพณีที่ดีงามที่รำลึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษทั้งหลายช่วงเย็นหลานๆก็จะมาบวงสรวงนะคะญาติญาติและช่วงเช้าพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งก็เป็นการเสร็จพิธีบวงสรวงศาสตร์เดือน10ที่อำเภอกุ้นหารจังหวัดศรีสะเกษก็ขอให้ทุกท่านนะคะได้มีความสุขอยู่ในภพภูมิที่ดีเกิดเป็นนางฟ้าเทวดาทุกท่านนะคะบรรพบุรุษที่ล่วงลับแล้วญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญอยู่ในภพภูมิที่ดีวันนี้วันขอบคุณมากนะคะไว้โอกาสหน้าวันจะได้พาท่านมาชมสาระดีๆวันนี้วันก็ได้บวงสรวงไปกับคุณแม่แล้วนะคะโดยการอธิษฐานจิตขอให้สำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างประสบแต่กัลยาณมิตรที่ดีและไม่มีศัตรูหมู่มารนะคะศัตรูหมู่มารก็กลับมาเป็นมิตรขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญทุกภพทุกชาตินะคะวันนี้มันขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ